นี่คือเนิร์ดพอดพอดคนเนิร์ดสวัสดีครับวันนี้ก็เนิร์ดพอดนะก็อยากจะทำไอเดียเนี้ยมาสักพักแล้วก็คือมีน้องหลายคนเนี่ยบางทีถามคำถามมาแล้วเราก็อยากตอบคราวนี้พอเราตอบต่อไปในจีของผมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยพอตอบไปสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่าเราตอบถามซ้ำละก็เลยคิดว่าถ้าอัดเป็นพอดเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับก็หัวข้อแรกนะฮะของเนิร์ดพอดตั้งชื่อไว้เลยวะเนิร์ดพอดซีเรียสซีเรียสมากจริงจังสุดๆนะฮะเนิร์ดพอดฟอร์ไลฟ์ไอ้เหี้ยมันไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีอะเอาเงี้ยกันก็เป็นเนิร์ดพอดเนิร์ดแชร์แล้วกันนะฮะก็แชร์กันแล้วกันนะฮะถือว่าอย่าหาว่าน้าสอนนะแต่น้าไม่ได้สอนนะเพราะน้าไม่มีความรู้เหมือนน้าเน็กนะฮะใช้คำว่าอย่าหาว่าอ้ําสอนอันนั้นก็ไม่ใช่นะไม่เรียนแบบเขานะก็ถือว่าแชร์แล้วกันนะฮะเนิร์ดแชร์นะครับวันนี้ก็หัวข้อแรกชื่อว่าFind Your Way Find Your Talent นะฮะนี่ผมตั้งเองนะแต่จริงๆแล้วมันเสลอนะฮะก็หาข้อสามารถของตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่ามันยากนะที่จะเล่าผมเล่าในแอสเปกต์ตัวเองแล้วกันหรือมุมมองตัวเองแล้วกันแล้วถ้าคิดว่าอันไหนที่มันเป็นไอเดียดีๆคุณสามารถเก็บเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้นะถ้าไอเดียไหนที่คุณรู้สึกว่าโอ้ไร้สาระว่ะอยากกลับไปฟังอย่างอื่นหรือว่าอยากจะสนใจในเวทอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับฟังเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับ Little Two มีมากกว่าแค่เรื่องเนิร์ดนะโอเคสโลแกนแล้วสโลแกนขอบคุณครับอ่ะโอเคอ่ะหลักๆคือหัวข้อเนี้ยผมมันก็เป็นที่คุณอ้างเป็นคนแบบคิดเขียนนะเนาะแล้วก็สรุปมาจากที่ได้ถามเขาเรียกว่าอะไรนะมีน้องๆมาถามมาถามเนาะฉะนั้นแล้วในมุมมองของผมนะฮะเนด้านะครับวันนี้อาจจะเป็นการแซมในบางส่วนเท่าที่เราจะสามารถแชร์ประสบการณ์ของเราได้ครับก็แซมยืนนำกันไปอานาแซมอยู่โอ้โหเก่าไปเก่าโอเคโอเคโอเคการหางานนะกับเรื่องของการหางานให้มันเข้าความสามารถนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของเราหรือการเดินทางของชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นนะใครที่โชคดีต้องใช้คำว่าโชคดีแล้วกันว่าได้งานที่ตรงสายกับที่ตัวเองชอบใช้คำว่าชอบนะไม่ใช่คำว่าเรียนนะครับก็โชคดีไปนะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ที่โชคก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราวางแผนหรือเราตั้งใจอะไรบางอย่างที่จะได้งานนั้นๆ นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีสูตรตายตัวแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะแต่ละคนมีระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากันนะครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาเล่าเรื่องของวิธีคิดในการศึกษาในการค้นหาทาเลนต์ของคุณนะรวมไปถึงประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะฮะว่าผมมองทาเลนต์ของผมยังไงนะครับแล้วก็จะให้เรื่องของไอเดียในการที่ว่าเราจะไปทำยังไงเพื่อที่จะหาทาเลนต์ของเราได้เลยนะครับอาจจะแนวคิดก่อนเราค่อยไปวิธีทำอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าการที่เราจะต้องตอบคำถามนี้ได้กับตัวเองเนี่ยเราต้องดึงหลักฐานที่เป็นประจักษ์หน้าเท่ปะล่ะเป็นประจักษ์เลยนะหลักฐานที่เป็นประจักษ์ของตัวเองนั่นก็คือความสามารถที่ตัวเองถูกพูดถึงบ่อยๆนะครับในวัยเด็กเนี่ยผมจะถูกพูดถึงในฐานะที่ว่าตอนประถมเนี่ยถูกพูดถึงในฐานะที่เราเป็นคนบ้านะครับก็เพราะว่าเราชอบเฟี้ยงเก้าอี้นะฮะจากชั้น2ลงชั้น1นะคือตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กนะประถมนะก็คนก็ไม่ได้เข้าหาเราเยอะนะก็ทำให้เราแบบมีประเด็นว่าเราเป็นคนที่แตกต่างคนอื่นนะฮะพอโตขึ้นมาเนี่ยพอเราเริ่มคงที่คงทางเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเรากว้างขวางเพราะเราตอนเราเรียนรอดอเนี่ยเราก็จะคุยทุกคนเลยเพราะเนื่องจากตอนรอดอเนี่ยเราไม่ได้เจอใครที่อยู่ในห้องเรานะ mm-hmm. จัดคิวเนี่ยแบบคละห้องมากแล้วเราหันซ้ายหันขวาเอาใครวะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm-hmm. ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันก็ทำให้เราต้องรู้จักทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปคิดทบทวนไปคุยกับเพื่อนของคุณนะคนสนิทของคุณนะถามเขาว่านึกถึงกูนึกถึงอะไรสัก 2-3 อย่างก็ได้แล้วถ้าเอาแบบเพื่อนที่จริงจังนะไม่เอาแบบเพื่อนกูท้องตีนแบบว่าเรื่องหนึ่งกูเรื่องหนึ่งชงเหล้าอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณจะไม่เป็นเด็กชงเหล้าเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเด็กชงเหล้าไม่ดีนะหมายถึงว่าเฮ้ยนิดเรื่องอื่นก็ได้เอาเพื่อนที่สนิทใจอ่ะ เอาเพื่อนที่คุณคุยกันบ่อยๆอ่ะเอาคนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์คุณอ่ะรับรองไม่โดนแบบว่ากฎหมายฟ้องกลับแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้อยากให้คุณลองกลับไปคุยกับเพื่อนกับคนรู้จักกับพี่น้องกับคนที่คุณสนิทนะฮะว่าคุณมีทักษะอะไรนะฮะ2-3 อย่างนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงนะฮะผมคิดว่าถ้ายกตัวอย่างของผมเองนะการหาทาเลนต์ตรงนี้นะฮะผมเนี่ยเด็กๆเนี่ยเราติดทีวีเนาะเราโตมาทีวีเจเนอเรชันของเรายังไม่มีมือถือไม่มี iPhone ดังนั้นเนี่ยการโตมาแล้วนั่งดูทีวีเนี่ยเป็นความสุขของเราเลยเด็กๆแล้วก็เราได้ดูหลายๆอย่างเช่นรายการทีวีอะไรก็ตามผมเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเขาเรียนธรรมศาสตร์จุฬาเวลาคุณแม่เขาพยายามที่จะเมนชั่นเพื่อนๆ powerful friend ของเขาเนี่ยนะฮะ
ขาก็จะเมนชั่นพี่ดูสัญญาเป็นรุ่นน้องเขานะฮะรุ่นเดียวกับเขาก็ตาปัญญาเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ไกลจากคนพวกนั้นนะแล้วเราชอบนั่งดูพี่ตาปัญญาหรือพี่ดูสัญญาเป็นพิธีกรเรารู้สึกว่าเออการที่คุณมีจังหวะในการพูดที่ดีเนี่ยมันเพาเวอร์ฟูลมากๆก็เลยทำให้ผมเนี่ยอยากจะพูดแบบนั้นบ้างมันก็เลยทำให้เป็นอาจจะเป็นหมุดหมายนะใช้ภาษาคุณด้วยเป็นหมุดหมายที่ดีในการตั้งลำของตัวเองตั้งแต่เด็กๆประมาณ8ขวบ9ขวบเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะพูดให้เก่งละมันก็ทำให้พอโตมาเนี่ยพอเพื่อนรอบข้างเนี่ยมีปัญหากับอาจารย์เนี่ยเขาส่งผมก่อนเลยเป็นอะไรนะไปรับกรรมหน่วยตายเอาดับหน้าไปอ้อล้ออาจารย์นะก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกฮะคนเราต้องมีผิดพลาดมากไม่มีใครก็สักเซตตั้งแต่แรกหรอกฮะประมาณนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะอีกเรื่องนึงที่เราต้องรู้สึกว่าต้องพูดให้เก่งหรือต้องพุชเวย์หรือว่าพยายามที่จะคือภาษาอังกฤษมันแปลว่าเบี่ยงเบนประเด็นหรือว่าพยายามที่จะหว่านล้อมอะไรอย่างเงี้ยภาษาไทยมันใช้คำว่าชักจูงซึ่งมันดูน่ากลัวไปหน่อยแต่เราใช้คำว่าให้เหตุผลแล้วกันคือแม่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีตังผมรู้แหละว่าเขาไม่มีตังค์แต่ผมรู้สึกว่าแม่เราเหมือน ATM อ่ะแม่เราเหมือนผู้พิเศษอ่ะสมัยเด็กเราจะไม่รู้สึกว่าแม่เราจนนะเข้าใจป่ะถึงแม้ว่าแม่เราจะจนเนี่ยจริงๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแม่เรามีเงินซื้ออะไรได้มากกว่าเราอ่ะพูดง่ายว่าเวลาคุณอยากได้อะไรคุณไปบอกแม่ส่วนใหญ่แม่คุณจะซื้อให้มากกว่าไม่ซื้อให้ไม่แม่ผมจะไม่ซื้อให้เออเขาจะมีเงื่อนไขเยอะมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องคิดกลเม็ดในการคุยกับเขาเขาจะชอบบอกว่าอ่ะทำไมแม่ต้องซื้อให้พอเขาขึ้นประโยคนี้ปุ๊บเออเราจะไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าอ่ะผมเป็นลูกอ่ะเออมันพูดไม่ได้ละไม่ได้เพราะว่าพอเขาพูดประโยคนี้ปุ๊บแล้วเราก็รู้ว่าแบ็คกราวด์เขามีปัญหายังไงคือเขามีปัญหาเรื่องเงินเราเข้าใจแต่คือของเล่นบางอย่างมันไม่ได้แพงมากในมุมเราเรารู้สึกว่าซื้อได้เข้าใจป่ะแต่พอโตมาแล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ก็ไม่ซื้อให้ไม่มีแดกจริงๆอ่ะยกตัวอย่างสิของเล่นอะไรโอ้โหเลโก้อย่างเงี้ยหุ่นยนต์เงี้ยเลโก้ตอนนั้นก็มีทามิย่าเงี้ย 7-800 อ่ะต่อกล่องนะคือเรารู้สึกว่าแม่ซื้อได้อ่ะเข้าใจป่ะคือญาติๆในบ้านเขาซื้อน่ะเราก็เลยต้องทำไงอ่ะถ้าซื้อนี้ให้นะผมจะผ่อนถ้าซื้อนี้ให้นะผมจะต้องสอบให้ได้เท่านี้ถ้าซื้อนี้ให้นะผมจะมีคือทุกอย่างมันมีเงื่อนไขอ่ะพอยิ่งโตอ่ะคุณต้องเล่นเกมยากขึ้นแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าผมเล่นเกมยากขึ้นเล่นเกมยากขึ้นคืออะไรแม่เดี๋ยวนะผมจะซื้ออันนี้มาเพื่อทำนี่ดังนั้นผมจะจ่ายคืนแม่นี่แต่ก็ไม่จ่ายหรอกแต่พอยคือคุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองอ่ะให้ได้เพื่อที่คุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเกิดขึ้นในวัยเด็กมันเลยทำให้มันเกิดการพัฒนาการพูดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องพูดกับแม่ตัวเองคือพูดง่ายว่าคุณจะต้องทุกครั้งที่มีเหตุมีผลที่อยากจะขออะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็จะต้องพัฒนาแนวคิดของการพูดให้จูงใจคนให้โดนใจแม่คุณซึ่งก็คือการหาว่าแม่เรากับเรามีเงื่อนไขอะไรกันอะไรคือสิ่งที่เป็นเบเนฟิตที่แม่รู้สึกแฮปปี้กับเราคือพูดง่ายว่าอย่างเช่นซื้อของอย่างนึงถ้าเกิดซื้อกล่องดินสออย่างเงี้ยคุณก็ต้องอธิบายได้ว่าไอ้กล่องดินสอที่ซื้อมาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเพื่อว่าโอเคมันกล่องดินสอมันมีมากมายแต่กล่องดินสอระดับพันกว่าบาทก็มีใช่ไหมในเวลานั้นแต่ผมไม่ซื้ออันนั้นหรอกอะไรอย่างนั้นผมยกตัวอย่างเรื่องจริงเลยสมัยนั้นเนี่ยคอสเรียนวอลสตรีทมัน78,000โอเคอ่ะอันนี้เป็นรูปธรรมแล้วมันผ่อนได้แล้วทีนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ดันไปติดใจคนที่เป็นคนที่ขายคอร์สที่บอสตีแล้วผมรู้สึกว่าไม่ติดใจแค่ตัวคนนะแต่ติดใจสถานที่ด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเออว่ะเราได้ฝึกภาษาอังกฤษจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาคุยกับแม่มีตารางราคาชัดเจนกลับมาคุยเขาเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเราต้องทำอะไรเราอยากเรียนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแม่ซื้อให้แต่คำถามคือมัน 70-80 ครั้งอ่ะจำได้อ่ะผมเข้าไปไม่ถึง30ครั้งเลยซ้ำแล้วแต่เลเวลผมมันขึ้นเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าแบบผมมีมาตรฐานเรื่องภาษาอังกฤษประมาณนึงแหละโอเคแต่เลเวลมันขึ้นเร็วเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็น investment fail สำหรับผมเหมือนกันและสำหรับแม่เหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยคือการทำให้แม่ซื้อของใหญ่ได้เข้าใจป่ะมันก็ตอนนั้นม.4 ม.5ไปเรียนไอ้เหี้ยนิวอ่ะสุดท้ายไอ้เหี้ยนิวมันพากูโดดโคตรเหี้ยเลยคนเหี้ยเนาะไม่หรอกแต่ว่าโทษมันไม่ได้หรอกกูด้วยแหละมึงวันนี้มึงนี่แหละกูเนี่ยเหี้ยโอเคนะจบประมาณนี้นะเล่าให้ฟังแล้วก็อีกทักษะนึงที่คิดว่าได้มาก็คือเรื่องดูหนังก็ต้องดูหนังที่หนังฝรั่งเพราะเราไม่ชอบเสียงไทยเพราะเรารู้สึกว่าพระเอกไม่ได้พูดอ่ะอันนี้เรื่องที่1รู้สึกโดนหลอกอ่ะเข้าใจป่ะเรื่องที่2ก็คือผมชอบวันไลเนอร์จะชอบแบบว่าเวิร์ดดิ้งภาษาอังกฤษเท่ๆนะ Like is a box show that อะไรอย่างนั้นอันนี้ของคุณของผมเรียกแบบ You fire ตันกูเอ้ยอาโนสมัยนั้นไงรู้ You fire เนี่ยคุณพูดบ่อยมาก Consider this reward
คิดซะว่าอย่าแล้วกันคือเรารู้สึกว่าคือยุค90น่ะมันเป็นยุคที่หนังแม่งวันไลเนอร์แม่งเยอะไปหมดเลยแล้วอาโนมันก็พูดไปซะประมาณ 70% เลยเงี้ยคราวเนี้ยมันได้ทำให้เราโตมากับอย่างงั้นแล้วก็มียุคนึงที่ก็ดูหนังเถื่อนใช่มั้ยฮะยอมรับเลยยอมรับความจริงไปแล้วหนังมันชนลงแต่คือมันชนลงเพราะว่าหนังมันชัดแล้วมัน DVD ที่ชัดแล้วแต่มัน DVD ชัดแล้วที่มีซับไทยก็เลยต้องดูหนังไม่มีซับภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องเรียนรู้การใช้ก็พูดง่ายก็ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านคิดตามว่ามันพูดประมาณไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าต้องเหมือนกับโฟล์ภาษาอังกฤษไปด้วยตัวอย่างเงี้ยหนังเรื่องแรกที่ผมดูซับภาษาอังกฤษนะเรื่องแรกเลยนะครับชิบหายเลยเรื่องแรก Interpreter โอ้โหโอ้โหชอนเพนหนังนิโคคิดแมนล่าม UN ล่ามแล้วเป็นUN ด้วยนะ United Nation นะมันมีความเป็นการเมืองด้วยนะแล้วแบบ wording แม่งคือแบบเด็กอายุแบบ10กว่าขวบอ่ะเข้าใจป่ะเอางี้ลำพังในชื่อหนังคุณก็แปลไม่ออกแล้ว The Interpreter ตอนนั้นคือไม่เกิดไม่เปิดดิกนี่ไม่รู้นะมันคือล่ามก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณม5ม6อ่ะแล้วแบบตายห่าแต่ก็คือแต่ทุกวันนี้ CD แผ่นนั้น DVD แผ่นนั้นอยู่นะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าเออกูเก่งมายังไงแต่หมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าจุดกำเนิดของการที่เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เร็วอ่ะก็เพราะว่าพื้นฐานเรามาจากอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องโฆษณาการตลาดเนี่ยการตลาดเนี่ยมาตอนทำธุรกิจแต่โฆษณาเนี่ยมันมาจากตอนที่น่ะกลับไปตอนเด็กโฆษณาแม่งน่าจะประมาณสมมติละครช่วงแก๊ปละคร3ทุ่ม4ทุ่มเงี้ยโฆษณาแม่งซัดไปแบบ40นาที30นาทีละครแม่งมีอยู่หน่อยนึงโอ้โหป้าแม่บ้านแคะขี้มูกแม่งก็ไตเติ้ลได้ตลอดจบละปวดหัวเราก็ต้องดูโฆษณาตลอดแต่พอดูโฆษณาเนี่ยสิ่งที่เราคิดคือเราคิดว่าทำไมโฆษณานี้แม่งจีทำไมไอ้ลิกกินแบ็คแม่งสนุกทำไมโฆษณาที่สิงคอนองนาอะไรอย่างเงี้ยทำไมพวกนั้นมันโดนจังวะมันสนุกจังวะมันทำให้เรารู้สึกยังไงมันทำให้เราอยากซื้อสินค้าหรือเปล่ามันเกิดจากการตั้งคำถามกับโฆษณาก็เลยทำให้พอเราโตมาเราหาคำตอบกับอะไรพวกนี้ตลอดเวลา มันก็เลยส่งผลไปถึงการอ่านหนังสือการตลาดด้วยดังนั้นเนี่ยข้อสรุปเลยคือถ้าเราตั้งคำถามเราจะหาคำตอบนี่คือข้อสรุปนะครับถ้าเราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำเราจะหาคำตอบเสมอดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ตั้งคำถามอ่ะคือผมอ่ะจะบอกว่าน้องๆหลายคนหรือทุกคนที่ผมรู้จักเขาไม่ผิดเลยนะแต่เขาตั้งคำถามกับเรื่องอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งเสริมอาชีพเขาณเวลานี้มองเข้าไหมฮะอันนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกันในมุมมองที่คุณอ้ําพูดเนี่ยคือผมเชื่อว่าการตั้งคำถามมันเป็นประเด็นที่สำคัญนะคือตอนเด็กเนี่ยผมก็เคยเป็นคนที่แบบว่าดูดยาผมพูดเลยโอเคปากผมไม่ทำกระบอกเลยมึงถุยต่อผมก็เป็นคนที่เป็นเจ้าหนูจำไม่อะนะเจ้าหนูจำไม่ที่เขาหมายถึงก็คือเจ้าหนูที่ชอบมีคำถามนู่นนี่นั่นกับพ่อกับแม่อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนคือเราคุยกันแบบไม่ได้มีสาระไงนึกออกไหมไม่ได้มีการสารแต่พอผมโตมาในระดับเข้ามัธยมเนี่ยผมเริ่มมีคำถามกับชีวิตมากขึ้นอันนี้อาจจะดูซีเรียสจริงจังนะแต่จริงมันเป็นมุมมองหนึ่งที่ผมสามารถแชร์ได้คิดในเรื่องของโอ้โหเอาจริงๆผมเริ่มคิดถึงเรื่องความตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคุณอยากตายเหรอไม่ใช่หมายถึงแบบเหตุผลทำไมคนเราต้องตายอะไรอย่างเงี้ยคุณไปอย่างนั้นเลยนะไปอย่างนั้นคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการไฟโอเวไฟโอทาเล่นแล้วครับแต่มันเหมือนกับการที่เราเริ่มคิดกับชีวิตมากขึ้นเราเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตว่าโอเคถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแน่นอนแล้วเราควรทำอะไรมันเลยเป็นเหมือนกับประเด็นที่แบบต่อยอดมาสู่การที่ผมเริ่มมองสิ่งที่คิดว่าอะไรที่เราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยคือเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองก่อนถ้าเกิดเราไม่ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะผมเชื่อมั่นว่าถึงต่อให้ใครมาบอกแบบเฮ้ยนายไปทางนั้นสิเธอไปทางนั้นสิพ่อแม่เราบอกว่าลูกต้องไปเรียนทางนั้นสิ อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ทิศทางของตัวเองไม่รู้จะไปไหนคุณก็แง่ตรงนั้นอ่ะคุณก็แง่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะแบบไปแบบผิดพลาดอ่ะแล้วก็ไม่เจอจริงๆสักทีว่าตัวเองต้องการอะไรอ่ะซึ่งผมก็เคยเป็นไง อย่างตอนที่ผมเข้ามาโอเคผมอาจจะพูดไว้ว่าผมเริ่มคิดกับชีวิตตั้งแต่ตอนผมมัธยมแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมสูญเสียอาม่าไปมีประเด็นอยู่สูญเสียอาม่าไปแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดอาม่าเราเสียได้แสดงว่าเดี๋ยวอาม่าเราเสียได้เดี๋ยวคุณคืออาม่าคุณเนี่ยเสียคนแรกใช่ไหมคือยืนหนึ่งเลยไม่คืออย่างงี้ตอนที่ผมทันแล้วจำความได้เนี่ยผมความรู้สึกแรกที่ผมไปงานศพเนี่ยแล้วเป็นคนในครอบครัวของผมเองอ่ะก็คืออาม่าผมพอจากนั้นแล้วเหมือนกับว่าผมก็เริ่มเข้าใจ
ทักษะของงานเขาเรียกว่าทักษะของมนุษย์ที่ต้องเข้าใจโลกเอางี้ป่ะใช้คำว่าเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นมนุษย์ว่าโอเคสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องไปสู่การศพทุกคนก็ต้องไปอยู่ในโรงศพถูกต้องไหมถูกพูดพอคิดในมุมนั้นผมจะเริ่มคิดว่าเอ้ยเราจะเริ่มมีคิดมุมมองของชีวิตของตัวเองที่เป็นส่วนตัวแล้วแต่อาจจะไม่ได้มีบางมุมมองอย่างเช่นมุมมองที่ว่าเราเข้ามาวิศวะเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเราชอบเข้ามาเพราะว่ามันเหอมันเกิดจากเพื่อนฝูงอันนี้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องนึงที่ใช่มันเป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยที่ว่าเหมือนว่าเพื่อนฝูงเราไปในทางนั้นกันเยอะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีบางอย่างที่เราอาจจะเข้ากันได้มั้งนะใช้คำว่ามั้งนะก็เลยลองดูก่อนพอเข้าไปถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่แค่ชอบบางอย่างไม่ได้ชอบทุกอย่างมันเลยเป็นแบบมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าโอเคเราผิดพลาดไปนิดนึงเหมือนกันในการที่เราค้นหาตัวเองไม่เจออ่ะแต่อันนี้คือเรื่องของสายอาชีพใช่ไหมแต่พอเรากลับมาคิดกับชีวิตของเราซึ่งเราเริ่มมีมุมมองบางอย่างที่เราโตขึ้นเยอะอะแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ปรับจูนกับโลกได้ไวกว่าคนอื่นนะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะผมเป็นคนที่ไม่เชิงยึดติดสมแล้วที่เรียนวิทย์ว่ามาปรับจูนเก่งอันนั้นปรับจูนวัวไฟฟ้าสุยโอเคประมาณนี้มันคือสำคัญก็คือการตั้งคำถามตัวเองได้ก่อนถ้าเกิดตั้งคำถามตัวเองไม่ได้นั่นแหละครับคุณก็จะงงกับชีวิตไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งคุณจะต้องโดนเงื่อนไขคอนดิชันบางอย่างพุทธคุณเนี่ยให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องถามตัวเองแล้วว่ามึงต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นเนี่ยเราจะสรุปได้5ข้อครับสรุป5ข้อเสร็จปุ๊บนี่จบเลยนะฮะผมคิดว่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดตรงนี้ก่อนจะเข้า5ข้อคืออย่าไปยึดติดกับคำว่าแพชชั่นเยอะผมอ่านหนังสือเล่มนึงเขาพูดถึงเรื่องของแพชชั่นกับคราฟแมนชิพมันไอเดียมันคนละอย่างกันนะฮะแพชชั่นคือการที่เราตามหาสิ่งที่เราทำสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบอันนี้ในมุมมองของบุคคลทั่วไปนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆประมาณนี้แหละแพชชั่นคือการตามหาสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว้าวอ่ะทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ซาซาโอ้สุดยอดเลยนะฮะอันนี้คือการเดฟิเนชันของแพชชั่นที่มันง่ายๆนะสรุปง่ายๆนะ5ข้อแล้วเดี๋ยวจบด้วยแพชชั่นนะครับก็ข้อที่1นะครับย้อนกลับไปดูว่าเพื่อนพูดถึงเรายังไงนะคนรู้จักคนสนิทคนที่รักเรานะเขาพูดถึงเราไงเขาพูดถึงจุดเด่นของเราไงอะไรคือสิ่งที่เขานึกถึงเวลาพูดถึงเรานะครับอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2นะฮะเอาจุดนั้นไปคิดนะว่าเรามีต้นแบบเป็นใครบ้างใครคือไอดอลของเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราเกิดมาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างตัวเองจากจิตที่ว่างเปล่าได้เราต้องมีไอดอลคุณพ่อคุณแม่นะฮะปู่ย่าตายายคนที่เลี้ยงใครก็ได้อาจจะไม่ใช่พ่อใช่แม่ไม่ใช่ญาติอาจจะเป็นแบบเพื่อนพ่อเพื่อนแม่หรือใครสักคนคือมันต้องมีคนคนนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบในวัยเด็กเราแน่นอนเพราะว่าตอนเราโตขึ้นมาใช้ชีวิตขึ้นมาหลายครั้งเราดูคนคนนั้นเป็นตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมดูการ์ตูนผมก็จะเป็นคนจังไรนะฮะเหมือนไซบะเรียวนะชอบดูเกงในผู้หญิงนะฮะก็ ไม่ใช่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ไซบะเรียวเนี่ยมันมีไอเดียอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวเขาคือเวลาเราทำงานก็ทำงานนะเวลาตลกก็ตลกนะไซบะเรียวจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยไซบะเรียวจะมีภาพลักษณ์ของผู้ชายที่เก่งอ่ะเก่งไม่ใช่หน้าหล่อแต่เก่งคือเก่งเออผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเด็กๆอ่ะตอนผมดูซิตี้ฮันเตอร์อ่ะไซบาเรียวเป็นคนที่เก่งมากเวลาทำงานหล่อมากมีเสน่ห์มากเวลาทำงานแต่เวลาปกติจังไรมากเออผมเลยรู้สึกว่าผมมีไอเดียตรงนี้มาตลอดแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักหรืออาจารย์หรือก็ตามเนี่ยเวลาเราชื่นชมอาจารย์คนไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเท่มากเวลาเขาพูดในสิ่งที่เขาเข้าใจอ่ะที่เขารู้อ่ะเออมันไม่ได้มาจากหน้าตาเขาแต่มันมาจาก personality การแต่งตัวความสะอาดสะอ้านความละเอียดในการทำงานของเขาคือมันออร่ามันพุ่งอ่ะเออแบบโหอาจารย์ครับเป็นผัวหนูเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะแต่อธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังเข้าใจเข้าใจต้องมีไอดอลคุณต้องมีไอดอลคุณต้องมีคาแรคเตอร์ที่คุณยึดไว้ตั้งแต่เด็กจะเป็นการ์ตูนก็ได้เป็นหนังก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้มันมีอยู่แล้วคนใกล้ตัวก็ได้ได้หมดได้หมดคุณต้องไปหาให้เจอเพราะการที่คุณจะหาเขาเจอเนี่ยถ้าคุณเจอเขาคุณจะได้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าคุณเจอเขาจะได้เขาเป็นผัวไม่ใช่แต่คือคุณเจอเขาเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เองคือสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็นเข้าใจลงป่ะเข้าใจข้อที่3นะลองทําในสิ่งที่อยากทํานะอันนี้มันสำคัญมากคือหลายคนเนี่ยบางทีมองว่าเฮ้ยฉันเก่งไม่พอที่จะทำสิ่งนั้นทุกคนเริ่มต้นไม่มีใครเก่งนะฮะการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากเสมอนะแล้วก็ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะยอมรับว่าเงื่อนไขในการที่เราจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆมันคืออะไรที่เราต้องเจ็บปวดก่อนปั่นจักรยานต้องล้ม
เล่นบาสเนี่ยบาสพุ่งเข้าหน้าเนี่ยกูทำมาแล้วนะฮะว่ายน้ำแล้วต้องจมเออไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นใช่ไหมไม่ถ้าบอกว่ายน้ำต้องสำลักด้วยนี่ก็โอ้โหน้องเขาเฮ้ยพี่หนูอยากเก่งไม่ใช่ไม่แต่มันก็พูดง่ายๆมันต้องมีประสบการณ์เจ็บนิดนึงอ่ะใช่ให้รู้สึกแบบโอ้โหแล้วที่มันต้องข้ามผ่านไปได้อะแต่ผมเจอหลายคนนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ผมเจอหลายคนว่าแบบเวลาโอกาสเข้ามานักจะบอกว่าเออไม่พร้อมไม่รอไม่เอาไม่ลองไม่เสี่ยงไม่อยากทำให้พังคือบางทีเนี่ยเวลาเราโยนโอกาสให้ใครเนี่ยอันนี้ก็พูดตรงนะแบบเวลาผมเนี่ยโยนโอกาสให้ใครเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้คือเป็นกัตฟีลลิ่งอะว่ามึงเป็นคนมีความรับผิดชอบมากพอที่จะทำเรื่องนี้ได้เออกูเลยโยนโอกาสให้แต่โดนปฏิเสธโอกาสแบบเนี้ยเราเสียใจแต่ถามว่าเราไปกลด่าอะไรเขาไหมก็ไม่ใช่แต่คือเรารู้สึกว่าเราเชื่อในตัวคุณมากกว่าที่คุณเชื่อในตัวเองอะแล้วพอโยนใส่ไปปุ๊บแล้วคุณทำไม่ได้เราจะไม่มีด่าเลยเราจะรู้ว่าโอเคเราช่วยกันแก้มันงานแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันคือผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญยุคนี้เป็นยุคที่โซเชียลมีเดียมันเยอะคนมันเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นดังนั้นพอมันเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นมันไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับตัวตนของคนคนนั้นจริงๆมันเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่คุณเห็นถูกไหมป่ะคุณเห็นแม่งเก่งมากเรื่องจริงคือแม่งกลวงอ่ะแต่แม่งดูเก่งมากใช่ไหมเออหรือแบบคนที่แบบดูแบบภายนอกไม่มีอะไรไอ้ยี่แม่งเก่งชิบหายก็ต้องมีเยอะแยะไปคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยเพราะสิ่งที่คุณเปรียบเทียบแบบมันไม่จริงเข้าใจป่ะมันไม่จริง 100% อ่ะต้องแยกให้ออกก่อนนะไอ้ข้อ2ข้อ3เนี่ยมันแตกต่างกันนะต่างกันต่างกันคือข้อ2เนี่ยคือเรามีแบบอย่างเรามีต้นแบบเป็นใครต้องไปหาให้เจออ่ะพอมองเสร็จปุ๊บไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเรียนแบบเขาไม่ใช่แต่คุณต้องหาให้เจอว่าใครคือแรงบันดาลใจในวัยเด็กคุณใช่เพราะเรื่องนี้จริงๆผมคิดว่าคนหาคนลืมมันเยอะเออเพราะคนลืมมันเยอะเพราะว่าพอใช้ชีวิตมาถึงจุดนึงอ่ะความอยากเป็นตัวเองอ่ะเข้าใจป่ะความอยากเป็นตัวเองมันเยอะแล้วความอยากเป็นคนอื่นมันน้อยแต่คือไอ้ความอยากเป็นตัวเองอ่ะมันมีเสี้ยวของการพยายามที่จะเรียนแบบพฤติกรรมคนอื่นอันนี้มันซับซ้อนนิดนึงนะเด็กๆอ่ะเราอยากเป็นตัวเองเพราะเรากลัวว่าการเป็นคนอื่นอ่ะจะทำให้เราถูกลืมแต่การที่เราเป็นตัวเองอ่ะนั่นหมายความว่าเราอ่ะอยากเป็นตัวเองในแบบที่เราเห็นคนอื่นเป็นแล้วป๊อปปูล่างงอ่ะเข้าใจแต่มันคือเคสแบบนี้ถามว่ามันจะมีคนคิด1ใน100แล้วประสบความสำเร็จมีไหมมันมีนะคือแต่มันมีมันแค่1ใน100ไงไม่กับอีก99คนมันอาจจะไม่ใช่ไงผมจะบอกว่า1ใน100ก็ไม่ได้แต่เรื่องนี้มันซับซ้อนมากคือวัยเด็กเราอยากเป็นตัวเองเพราะว่าเราอยากมีไอดีนิตี้ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคือตอนให้เราตัดสินใจเป็นตัวเองอ่ะเราจะไม่มีพาสเวย์หรือไม่มีไอเดียชัดเจนว่าเราตัวเองอ่ะจะเป็นใครถูกป่ะเราก็จะมีไอดอลของเรามองภาพมั้ยฮะเสร็จแล้วเนี่ยไอดอลของเราบางทีก็จะเป็นอะไรคนไก่ตัวหรือก็ตามหรือเป็นการผสมนิสัยของแต่ละคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเข้ามาเบลนด์อินให้เป็นตัวเราเองใช่แต่สุดท้ายอ่ะพอเราผสมไปผสมมาพอเราแก่ขึ้นอ่ะสุดท้ายเราจะกลายเป็นตัวเองนี่แหละแต่คือเล่าให้ฟังอ่ะเพื่อเห็นภาพว่าไม่ต้องกังวลอ่ะว่าตัวเองจะสูญเสียอะไรไปถ้าสมมติว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงอ่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคือมันคือคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอ่ะเพื่อให้คุณได้อะไรที่ดีกว่าเช่นแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบตื่นเช้าแล้วก็บ่นเรื่องตื่นเช้าเนี่ยเป็นปีเลยตลอดแล้ววันหนึ่งคุณเจองานที่คุณรู้สึกว่าแม่งใช่ว่ะกูอยากได้งานเนี้ยแล้วคุณตัดสินใจตื่นเช้ามันไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองนะใช่มันคือการปรับคอนดิชันเฉยๆใช่ซึ่งไปตามคอนดิชันซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่แม่งซับซ้อนมากมันต้องหลายคนแต่คือในขณะเดียวกันคือสิ่งที่พยายามเล่าเนี่ยข้อ2เนี่ยคือการหาย้อนกลับไปเพื่อหาว่าเรามีไอดอลเป็นใครอย่างผมเนี่ยผมมีไอดอลเรื่องคอลเลกชันกว้างขวางเนี่ยพอไปโรงงานที่ทออทางอากาศทุกคนก็ทักว่าแบบเอ้ยรูปอำนาจดีกว่าเวลาเราโดนคนอื่นทักอ่ะถึงพ่อเราแต่พ่อเราไม่อยู่กับเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเหี้ยพ่อกูขนาดนั้นเลยวะพ่อกูนี่แบบรู้จักระดับอบต.รู้จักเขารู้จักไปทั่วเลยคนขายน้ำผู้หญิงสวยๆแถวหมู่บ้านเงี้ยมันพูดว่าโอ้ยรูปอำนาจเข้าใจป่ะคือคนหน้าผมมันใกล้เขาไงเออแต่คือแบบผมแค่รู้สึกว่าแบบเชี่ยคนรู้จักเยอะแม่งขนาดนั้นเลยวะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปมหนึ่งในใจที่เรารู้สึกว่าแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนเออพอมาทำขายตรงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ผลว่ะอะไรเงี้ยเข้าใจอันนี้ประมาณนี้ข้อที่3เนี่ยคือให้ทำในสิ่งที่เราอยากทำให้ลองไปหาข้อมูลที่เราอยากทำมีโอกาสรีบทำถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่โอกาสที่เข้ามาแล้วยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำ 100% นะอาจจะมีมัน 30-40% ที่เราอยากทำทำไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณน่ะจะไปดีดาร์กับวิชาอะไรหรือว่าดีดาร์กับสิ่งไหนที่คุณทำข้อที่4เนี่ยก็ตามไปจากข้อที่3เลยไม่เวิร์กควรรีวิวตัวเองการรีวิวตัวเองแม่งสำคัญมากคนส่วนใหญ่แม่งไม่รีวิวตัวเองไม่รีวิวตัวเองคืออะไรไม่รีวิวแบบสัตว์จริงอ่ะเฮ้ยกูพลาดอะไรวะเฮ้ยกูพลาดอะไรวะถ้าแบบว่าเราพลาดอะไรแบบเรายอมรับว่าเฮ้ยเราอาจจะรีบเกินเราอาจจะคิดไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะ
ตัดสินใจยังไม่ค่อยดีตรงนี้ อาจจะต้องแก้การตัดสินใจตรงนี้ต่อไปอาจจะต้องหาข้อมูลมากขึ้นอะไรประมาณนี้การรีวิวตัวเองโคตรสำคัญแม่งคือ key success factor สำหรับผมนะข้อ5อย่าหลอกตัวเองคนแม่งชอบหลอกตัวเองเพราะว่าการหลอกตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องของแมคานิซึมในการโปรเทคตัวเองอย่างนึงหนีปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงหลอกตัวเองกับหนีปัญหาคือเรื่องเดียวกันเลยคือโปรเทคตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าสมมติผมอ่ะเอาแก้วปาใส่หัวคุณต้องหลบถูกป่ะใช่ดิอันนี้คือสิ่งที่คุณไม่ต้องคิดก่อนหลบคุณหลบทันทีเพราะนี่คือวิธีการปกป้องตัวเองหรือว่าเขาเรียกสัญชาตญาณในการจัดการโปรเทคตัวเองอย่างนึงการหลอกตัวเองก็เป็นการโปรเทคอย่างนึงแต่มันความเจ็บปวดทางใจไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายผมปาเนี่ยใส่คุณเจ็บหัวแต่ผมเขาเรียกนะผมด่าคุณในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ผิดคุณสามารถหลอกตัวเองได้เพราะคุณไม่อยากผิดเพราะถ้าการผิดคุณเจ็บมองเข้าไหมเออแต่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณคิดว่าเฮ้ยกูผิดที่อะไรวะเรามานั่งไล่เรียงว่าเออถ้าสมมติว่าเปลี่ยนสโคลิชันเป็นเออกูเป็นไอ้อ้ําไอ้อ้ําเป็นกูแล้วกูจะคิดเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยกูจะคิดเหมือนที่อ้ํามันคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเจ็บอยู่แล้วทุกครั้งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาแต่คือสุดท้ายแล้วถ้าเราตัดสินใจที่จะเคลียร์เรื่องของปัญหาไปหรือว่าพยายามที่จะพุ่งเข้าใส่ปัญหาเนี่ยปัญหาจะถูกแก้ไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งถูกไหมฮะประมาณนี้นะครับก็5ข้อนี้นะฮะก็ลองไปทำตามกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลงมือทำแล้วก็อยากข้อแม้เยอะอีกอย่างนึงคือผมอยากฝากไว้น้องๆยุคนี้เป็นน้องๆที่ดีกว่ายุคผมเยอะมากทางเลือกเยอะโอกาสเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆสมัครงานสมัยก่อนเนี่ยแม่ผมไปสมัครงานเนี่ยเขาไปยื่นเรซูเม่ตามออฟฟิศถูกไหมสมัยผมฝากสมัครงานทำไงก็ JobDB ถูกป่ะแต่ก็ยังไม่ฟังก์ชันขนาดนี้ก็ยังไม่ได้โอ้โหเก่งขนาดนี้ทุกวันนี้ไอ้ JobDB JobTop กันอะไรเงี้ยโอ้โหคือมันหางานมาแทบจะแบบใครคือบริษัทไหนโพสต์งานปุ๊บแม่งมาเต็มหมดเลยอ่ะโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับมันไม่ได้มีแค่ JobDB ฝากงานแค่นั้นนะเดี๋ยวนี้มันบางทีเขาดูกันแค่ LinkedIn เขาดูเลยว่าโอ๊ยคุณโปรไฟล์เป็นยังไงคุณเรียนจบจากไหนมาดีไม่ดีนี่คือได้งานจากตรงนั้นก็มีนะถูกก็เลยไม่ต้องไปฝากงานตามเว็บต่างๆคือเอาง่ายๆ LinkedIn มันก็เป็น CV ออนไลน์ใช่ดังนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยโอกาสมันเยอะแล้วก็ออนไลน์เนี่ยมันมีเรื่องของอ่ะทุกวันนี้ถ้าไม่เอาตรงนั้นนะก็มี opportunity ในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นมากมายอย่างเช่นแบบอยู่ดีอ่ะเฮ้ยต้องการคนทำสายนี้ทำสายนั้นต้องการนางแบบนายแบบไม่จำเป็นต้องไปหาเอเจนซี่โพสต์กันเลยเออแล้วทําก็ได้กันเองไม่ได้กันเองหมายว่าได้งานกันเองอยู่ใน Facebook เครือข่ายอ่ะแหละซึ่งก็เลยทำให้แบบเราเห็นได้ว่าพอทางเลือกมันเยอะอ่ะข้อเสียของการที่เป็นคนมีทางเลือกเยอะคือคิดเยอะพอคิดเยอะแล้วบางทีไม่ทำคิดเยอะขี้ลังเลพอขี้ลังเลปุ๊บก็ไม่ก่อนละกันพอไม่ได้ทำเกิดอะไรขึ้นเสียโอกาสพอเสียโอกาสคุณก็ไม่ได้เรียนรู้ตัวเองดังนั้นเนี่ยนะฮะแพชชั่นเนี่ยไม่สำคัญเท่าCraftsmanshipCraftsmanshipคือการที่เราพยายามทำให้สิ่งที่เราทำอ่ะแม่งดีที่สุดอย่างคุณด้าเป็นCraftsmanshipเรื่องอะไรผมมั่นใจว่าเรื่องขับรถคุณจะเลี้ยวให้เนียนที่สุดทุกครั้งที่คุณกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ประเด็นคือคุณก็รู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นทุกวันที่คุณขับรถวันที่1วันที่2วันที่3ผมเทียบคุณจากวันแรกที่คุณขับรถจนวันถึงวันเนี้ยผมคิดว่าคุณเก่งขึ้นถ้าคุณใช้ไอเดียแบบนี้กับทุกเรื่องในชีวิตคุณจะเก่งขึ้นทุกเรื่องเออแต่คือประเด็นน่ะคนไปนั่งคิดว่าพอใช้ขรุขระสมมติว่ามันมี2เส้นนะเส้นแพชชั่นกับเส้นคราฟแมนถ้าคุณใช้ไอเดียคราฟแมนน่ะคุณจะเก่งขึ้นในงานที่คุณทำแต่ถ้าคุณใช้ไอเดียแพชชั่นน่ะคุณจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาคุณเจอปัญหาเข้าใจป่ะคุณจะหาความสุขตลอดเวลาซึ่งจริงๆแพชชั่นไม่ใช่เรื่องของการหาความสุขแพชชั่นจริงๆเป็นภาษากรีกด้วยซ้ำจำได้ว่ามันเป็นภาษากรีกมันแปลว่าความเจ็บปวดไอชิบหายตามหาความเจ็บปวดคือการที่คุณจะทำอะไรแบบทุ่มเทกับมันแบบมีแพชชั่นกับมันคือคุณต้องเจ็บปวดกับมันอยู่แล้วมองภาพไหมต้องแลกอ่ะเออคุณต้องแลกเพราะว่าการที่คุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้มันคือการที่คุณต้องเสียสิ่งที่คุณมีบางอย่างเสียเวลาเสียเงินเสียโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทุ่มเทไปสิ่งนั้นนั้นเนี่ยอยากให้ตั้ง mindset เป็น craftsman มากกว่าเป็นคนที่พยายาม perfect ทุกอย่างที่สิ่งตัวเองทำตัดต่อเก่งขึ้นอ่ะอย่างนี้คุณด้าเห็นชัดเจนตัดต่อเก่งขึ้นผมอาจจะถูบ้านเก่งขึ้นอะไรเงี้ยห้องน้ำสะอาดขึ้นผมตั้งใจมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องแบบนี้มันเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันสร้างนิสัยที่พยายามที่จะ perfect ประมาณนี้ใช่มันสำคัญครับคือไม่ใช่ว่า passion ไม่ควรมีนะไม่ใช่นะอย่าตีความไปผิดนะ passion ก็ควรมีแต่อาจจะมีในระดับที่ลดหลั่นลงมาพยายามที่จะคิดเรื่องการเพอร์เฟกต์งานมากขึ้นแพชชั่นอาจจะเป็นเรื่องที่สมมติแพชชั่นของคุณคือความสุขในการทำงานแพชชั่นของผมคือการที่คุณต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่อการเพอร์เฟกต์สิ่งนั้นอันนี้คือมันอาจจะคนละไอเดียของแพชชั่นเนี่ยนะนี่แหละประเด็นคือมันต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนไม่ใช่แบบ
โยน2อย่างมาไว้ด้วยกันแล้วมาตีกันซึ่งมันไม่ได้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะก็ยังไงก็อย่าลืมนะติดตามเนื้อทูบนะเราจะมี EP ที่เครียดแบบนี้นะเข้ามาอีกนะประมาณอย่างน้อยนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ8ตอนตอนนี้เป็นตอนที่1นะจาก8ตอนนะยังไงก็สนับสนุนกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ใครอยากติดตามเรื่องของหนัง Spotify ด้วยอย่าลืมSpotify ใช่ เดี๋ยวอันนี้ก็จะอยู่ใน Spotify ด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้สวัสดีครับสวัสดีครับ